ท้าวสักกะไหว้ใครบูชาใครจะได้ไปสอนลูกนะก็เลยนำพระสูตรนี้มาให้ดูว่าท้าวสักกะจอมเทพเนี่ยเป็นราชาของเทวดาชั้นดาวดึงซึ่งเป็นบุคคลที่พระศาสดาของเรากล่าวถึงบ่อยๆแล้วก็กล่าวถึงพระชาติของพระศาสดาเองด้วยว่าเคยเป็นท้าวสักกะมากี่ครั้งเท่ากับความเป็นท้าวสักกะเนี่ยก็มีความแก่เจ็บตายแล้วก็มีสัตตานังที่เข้ามาหมุนเวียนที่จะมาเกิดเป็นราชาของเทวดาในชั้นดาวดึงจะมีที่พระองค์ตรัสไว้อยู่สองพระสูตรภิกขุทั้งหลายเรื่องเคยมีมาแล้วท้าวสักกะจอมเทพตรัสกับมาตาลีสังคาหกะเทพบุตรว่าดูก่อนสหายมาตาลีท่านจงเตรียมจัดรถม้าอาชาในซึ่งเทียมด้วยม้าพันตัวเราจะไปยังพื้นที่อุทยานเพื่อชมภูมิภาคอันงดงามภิกขุทั้งหลายมาตาลีสังคาหกะเทพบุตรทูลรับพระดำรัสท้าวสักกะจอมเทพว่าขอเดชะขอความเจริญจงมีแด่พระองค์ดังนี้แล้วเตรียมจัดรถม้าอาชาในซึ่งเทียมด้วยม้าพันตัวเสร็จแล้วกราบทูลแด่ท้าวสักกะจอมเทพว่าข้าแต่พระองค์ผู้นิรทุกข์รถม้าอาชาในซึ่งเทียมด้วยม้าพันตัวสำหรับพระองค์เตรียมจัดไว้เสร็จแล้วขอพระองค์ทรงทราบการอันควรในบัดนี้เถิดภิกขุทั้งหลายครั้งนั้นแลได้ทราบว่าท้าวสักกะจอมเทพขณะเสด็จลงจากเวชยันตปราสาททรงประนมอัญชลีนมัสการทิศเป็นอันมากก็คือท้าวสักกะเดินลงมาจากเวชยันตรปราสาทก็ประนมมือไหว้ไปทุกทิศนะภิกขุทั้งหลายครั้งนั้นแลมาตาลีสังคาหกะเทพบุตรได้ทูลถามท้าวสักกะจอมเทพด้วยคาถาว่าพราหมณ์ทั้งหลายผู้บรรลุไตรวิชากษัตริย์ทั้งหลายณภูมิภาคทั้งหมดท้าวมหาราชทั้งสี่และถวยเทพชาวไตรทศผู้มียศย่อมนอบน้อมพระองค์ข้าแต่ท้าวสักกะเมื่อเป็นเช่นนั้นพระองค์ทรงนอบน้อมท่านผู้ควรบูชาคนใดท่านผู้ควรบูชาคนนั้นชื่อไรเล่าก่อเดชะก็เลยบอกท้าวสักกะเนี่ยโอ้โหขนาดท้าวมหาราชทั้งสี่นี่ก็มาไหว้เทวดาทั้งหลายก็เข้ามาไหว้ผู้มียศมีศักดิ์นะแต่พระองค์เนี่ยประนมมือไหว้ใครบูชาใครนะท้าวสักกะตอบว่าพราหมณ์ทั้งหลายผู้บรรลุไตรวิชากษัตริย์ทั้งหลายณภูมิภาคทั้งหมดท้าวมหาราชทั้งสี่และถวยเทพชาวไตรทศผู้มียศนอบน้อมท่านผู้ใดซึ่งเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยศีลนะมีจิตตั้งมั่นตลอดกาลนานนะบวชแล้วโดยชอบมีพรหมจรรย์เป็นเบื้องหน้าคฤหัสถ์เหล่าใดเป็นผู้ทำบุญนะมีศีลเป็นอุบาสกเลี้ยงดูภรรยาโดยชอบธรรมดูก่อนมาตาลีเรานอบน้อมคฤหัสถ์เหล่านั้นเท่ากับ
เท่ากับว่าเท้าสักกะไหว้มนุษย์นะมนุษย์ประเภทไหนสมบูรณ์ด้วยศีลนะมีจิตตั้งมั่นตลอดกาลนานผู้ที่บวชเข้ามาแล้วโดยชอบธรรมมีพรหมจรรย์เป็นเบื้องหน้าคฤหัสถ์เหล่าใดไหว้คฤหัสถ์ผู้ทำบุญมีศีลเป็นอุบาสกการคำว่าเป็นอุบาสกเนี่ยคุณสมบัติของอุบาสกก็คือมีศีล5นะเป็นพื้นมีนกมาฟังธรรมเนาะฟังไปเรื่อยๆอย่างน้อยก็ได้รับสัมผัสอันงดงามเลี้ยงดูภรรยาโดยชอบธรรมดูก่อนมาตาลีเรานอบน้อมคฤหัสถ์เหล่านั้นนี่ราชาของเทวดาไหว้มนุษย์ที่มีคุณธรรมแบบนี้นะข้าแต่เท้าสักกะได้ยินว่าพระองค์ทรงนอบน้อมบุคคลเหล่าใดบุคคลเหล่านั้นเป็นผู้ประเสริฐสุดในโลกเที่ยวข้าแต่เท้าวาสวะพระองค์นอบน้อมนะพระองค์ทรงนอบน้อมบุคคลเหล่าใดถึงข้าพระองค์ก็ขอนอบน้อมบุคคลเหล่านั้นมาตาลีก็เลยขอนอบน้อมบูชาด้วยนะเพราะคิดว่าคนที่เท้าสักกะไหว้บูชานั้นจะต้องเป็นคนดีทีเดียวนะ เท้ามคววาสุชัมบดีเทวราชผู้เป็นประมุขของเทวดาทั้งหลายครั้นตัดดังนี้แล้วทรงน้อมนมัสการทิศเป็นอันมากแล้วเสด็จขึ้นรถในพระสูตรที่สองมาตาลีถามอีกนะท้าวสักกะตอบอีกอย่างหนึ่งนะอันนี้ก็คือพระศาสดาเล่าให้ภิกขุทั้งหลายฟังเพราะฉะนั้นออกจากพระโอษฐ์พระศาสดาก็เป็นอันว่าเชื่อได้นะเป็นพุทธวจนะ ดูก่อนภิกขุทั้งหลายครั้งนั้นแลมาตาลีสังกาหกะเทพบุตรได้ทูลถามท้าวสักกะจอมเทพด้วยคาถาว่าข้าแต่ท้าววาสวะเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายย่อมนอบน้อมพระองค์นั้นเทียวข้าแต่ท้าวสักกะเมื่อเป็นเช่นนั้นพระองค์ทรงนอบน้อมท่านผู้ควรบูชาคนใดท่านผู้ควรบูชาคนนั้นคือใครเล่าท้าวสักกะตอบว่าดูก่อนมาตาลีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ใดในโลกพร้อมทั้งเทวโลกเรานอบน้อมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้เป็นศาสดามีพระนามไม่สามดูก่อนมาตาลีท่านเหล่าใดสำรอกราคะโทสะและอวิชชาแล้วเป็นอรหันต์ขีณาสพเรานอบน้อมท่านเหล่านั้นดูก่อนมาตาลีท่านเหล่าใดกำจัดราคะโทสะก้าวล่วงอวิชชายังเป็นพระเสขะยินดีในธรรมเครื่องปราศจากการสั่งสมเป็นผู้ไม่ประมาทตามศึกษาอยู่เรานอบน้อมท่านเหล่านั้นในพระสูตรนี้ท้าวสักกะบอกว่าไหว้บูชาใครมีพระพุทธเจ้าพระอรหันต์แล้วก็พระเสขะนี่ก็คือบุคคลที่เทวดา
หรือราชาของเทวดานั้นเคารพสักการะนะก็คือเราสักการะกันที่คุณธรรมนะหรือการบูชาเทวดาก็ตามที่พระศาสดาเคยตรัสไว้ในพระสูตรอื่นนะลักษณะการบูชาเทวดาเป็นอย่างไรพระศาสดาบอกว่าศรัทธาใดที่ทำให้เขาไปเป็นเทวดาศรัทธานั้นเราก็มีศีลใดที่ทำให้เขาไปเป็นเทวดาศีลนั้นเราก็มีนะเพราะนั้นคุณธรรมใดที่ทำให้บุคคลนั้นเนี่ยไปเป็นเทวดาอยู่ในเทวโลกคุณธรรมนั้นเนี่ยเราก็มีนี่คือเราเนี่ยบูชาคุณธรรมที่ทำให้บุคคลเนี่ยไปเป็นเทวดาก็จะแตกต่างจากมุมที่บางทีเราอาจจะเอาข้าวน้ำนะเครื่องหอมอะไรไปบูชาซึ่งพระศาสดาแนะนำนั้นเป็นการแนะนำในข้อธรรมนะข้อธรรมที่ทำให้เขาไปเป็นเทวดานั่นแหละคือข้อธรรมที่ควรบูชานะดูแล้วเท้าสักกะนี่ก็เป็นผู้ที่ละวางตัวตนน่าดูเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นการเจอกับยักษ์ที่มานั่งในอาสนะเท้าสักกะซึ่งพวกเทวดาทั้งหลายที่เขาเห็นเขาก็ลุมกันด่าว่าซึ่งยักษ์นั้นก็ไม่ไปแล้วกลับกลายเป็นว่ายักษ์ที่มีลักษณะท่าทางน่าเกลียดนั้นกลับงดงามขึ้นเรื่อยๆทุกครั้งที่เทวดาลุมกันด่าว่ายักษ์นั้นก็มีความงดงามขึ้นตามลำดับเทวดาก็เลยเข้าไปเฝ้าเท้าสักกะแล้วก็บอกว่ามียักษ์มานั่งที่อาสนะของพระองค์ท้าวสักกะก็เข้าไปหาแต่ไม่ได้ทำอย่างเทวดาที่ทำกันนะท้าวสักกะคุกเข่าประนมมือไหว้แล้วก็บอกแค่ว่านี่อาสนะของท้าวสักกะนะก็บอกอย่างนั้นนะสองสามครั้งปรากฏว่ายักษ์ก็ค่อยๆมีร่างกายหน้าตาน่าเกลียดขึ้นตามลำดับแล้วก็อันตรธานไปหายไปเป็นเราลองคิดดูตัวเราจะทำได้ไหมนะเจอผู้ที่มาเหยียดหยามมาดูหมิ่นดูถูกหรือว่าก้าวล่วงนะศักดิ์ศรีความเป็นท้าวสักกะเนี่ยนะแต่ท้าวสักกะกลับนะคุกเข่าประนมมือนะแล้วก็บอกแค่เรื่องตรงๆว่านี่อาสนะของเรานะไม่ใช่ของท่านนะง่ายๆธรรมดานี่เป็นการปราบโดยธรรมก็เลยมามองว่าท้าวสักกะนี่ลดละมานะดีจังเลยเป็นสิ่งที่ทำได้โดยยากทำได้โดยยากมานะความยึดถือว่าตัวตนเนี่ยแก้ได้อย่างไรก็แก้ด้วยอัตตมยตานั่นแหละอัตตมยตาการเห็นความไม่เที่ยงความแปรปรวนความจางคลายและความดับอัตตมยตาก็คือการเห็นอนิจจังเห็นวิปริณามะความแปรปรวนเห็นวิราคะความจางคลาย
เห็นนิโรธะคือความดับ หรือรวมเป็นสองอย่างนะจากการเห็นสี่อย่างพูดแค่สองอย่างก็ได้คือการเห็นอนิจจังและการเห็นทุกขานะทุกขาทุกขะก็คือความแปรปรวนการที่ทนอยู่อย่างเดิมไม่ได้นะนี่สองอย่างก็แทนตัวสี่อย่างนั้นได้หรือจะพูดอย่างเดียวก็ได้ว่าเป็นวิปริณามธรรมาเป็นธรรมที่มีความแปรปรวนดังนั้นเมื่อผู้ใดเนี่ยเห็นธรรมทั้งหลายเนี่ยมีความแปรปรวนเป็นธรรมดาอย่างนี้มีความดับไปเป็นธรรมดามีความสิ้นไปความเข้าใจผิดความยึดถือเดิมเดิมผิดผิดในความเป็นตัวตนก็จะละไปนี่คือปัญญาเครื่องเจาะแทงกิเลสปัญญาเครื่องเจาะแทงกิเลสกิเลสอย่างละเอียดยิ่งที่ไม่มีสมณะพราหมณ์เหล่าใดสอนก็คืออัตตวาทุปาทานอุปทานในความเป็นตัวตนความเป็นตัวตนของขันธ์ 5คิดว่ารูปเป็นตนตนเป็นรูปรูปมีในตนตนมีในรูปคิดว่าเวทนาเป็นตนตนเป็นเวทนาเวทนามีในตนตนมีในเวทนา นะมีความสำคัญว่าสัญญาเป็นตนตนเป็นสัญญาสัญญามีในตนตนมีในสัญญานะสำคัญไปว่าสังขารเป็นตนตนเป็นสังขารสังขารมีในตนตนมีในสังขารสำคัญว่าวิญญาณเป็นตนตนเป็นวิญญาณวิญญาณมีในตนตนมีในวิญญาณนี่5อย่าง5ขันธ์5ขันธ์กับ4แง่มุม4แง่มุมของการยึดถือความเป็นตัวตนอัตวาทุปาทานนี่คือกิเลสนี่คือความเข้าใจผิดมิจฉาทิฏฐิความเห็นผิดซึ่งแก้ได้ด้วยการเห็นอนัตตาจะเห็นอนัตตาได้ก็ต้องเห็นอตัมมยตาอตัมมยตาก็คือการเห็นความไม่เที่ยงความแปรปรวนความจางคลายและความดับสิ่งใดก็ตามที่เกิดมาแล้วย่อมมีความแปรปรวนเป็นธรรมดาไม่คงที่ไม่มีการอยู่คงที่และสิ่งเหล่านั้นขณะที่มันแปรเปลี่ยนและมันดับไปเราไม่ได้ดับหรือไม่ได้ตายไปตามมันทีนี้ในประเด็นนี้เนี่ยบางทีพอเราก็เข้าใจละแต่เวลาเรากำลังจะไปดูวิญญาณหรือจิตเกิดดับมันเหมือนเราจะไปใช้ตัวจิตดูอีกทีหนึ่งเราถอยไปไม่ถึงสภาพเดิมที่มันเป็นผู้ที่ยึดถือจิตมโนวิญญาณอยู่อันนี้เลยทำให้เกิดความสำคัญผิดเกิดความเข้าใจผิดแล้วก็อาจจะมีการกระทำที่ผิดเช่นว่าเรารู้ว่ามันต้องมีสิ่งหนึ่งที่มันรู้อยู่ตลอดที่มันไม่ดับเราก็เลยไปเอาจิตซึ่งมันเกิดดับเนี่ยพยายามจะไม่ให้มันดับแล้วก็จ้องดูมันอยู่ตลอดแล้วมันก็เลยกลายเป็นเอาจิตมโนวิญญาณเนี่ยเป็นผู้ที่ไปดูทุกสิ่งซึ่งมันเป็นของเกิดดับแต่เราก็พยายามจดจ้องและมองว่ามันไม่เกิดไม่ดับอย่างเวลาพอมุมนึงในการที่เราจะพอเราเหมือนจะเข้าใจตรงนี้ปุ๊บเนี่ยเราก็พยายาม
ดูทุกอย่างเกิดดับแต่กลายเป็นตัวที่ดูเนี่ยมันเป็นตัวจิตมันยังเป็นของเกิดดับอยู่อีกแต่เราก็พยายามใช้ตรงนั้นน่ะเพื่อการดูมันก็เลยทำให้เกิดเช่นว่าเรานอนไม่หลับเพราะเรานั่งดูตลอดคืนนะเราก็พยายามดูแต่กลายเป็นว่าเราใช้จิตดูอีกแล้วเราไม่ได้ดูจิตเกิดดับนะแล้วเราก็เพ่งมากนะอันนี้ก็เป็นเหตุให้ผู้ปฏิบัติเกิดอาการนอนไม่หลับอีกนะแล้วก็เลยกลายเป็นก็เข้าไม่ถึงตัวที่เข้ามายึดจิตมโนวิญญาณนะเพราะเรายังไปใช้จิตทีนี้การจะไม่ใช้จิตเนี่ยมันก็ลำบากเพราะว่าเราคุ้นเคยกับสิ่งที่เรียกว่าจิตมโนวิญญาณมาตลอดเพราะนั้นก็เหมือนว่าอย่าพึ่งไปบังคับขู่เข็นมันนะหรือว่าอย่าไปพยายามที่จะเพ่งมากนะซึ่งอาจจะทำให้เกิดความเครียดคัดหรือทำให้กายลำบากขึ้นมามันก็ต้องย้อนกลับไปที่การสร้างเหตุของการเข้าใจเรื่องจิตมโนวิญญาณดังนั้นก็คือทำไปตามปกติเจริญอนาปานสติปกตินี่แหละนะแล้วก็พยายามดูจิตมโนวิญญาณเนี่ยจิตที่รู้ลมเนี่ยมันเกิดดับทำแค่นี้พอคือสร้างเหตุให้มากสร้างเหตุให้มากเห็นจิตเกิดดับให้มากไม่ไปเพ่งจนแบบว่าพยายามให้มันเหมือนสร้างความรู้สึกว่ามีความรู้อย่างเงี้ยอยู่ตลอดซึ่งกลายเป็นว่าความรู้อย่างเงี้ยที่มันอยู่ตลอดเนี่ยมันก็ยังเป็นจิตอยู่ดีนะแล้วทำให้เราเนี่ยเกิดอาการแบบค้างนะไม่หลับไม่นอนเลยทีเนี้ยนะก็สิ่งเหล่านี้ก็เราก็เคยเป็นมาเหมือนกันเป็นแต่เป็นไม่นานเป็นสักพักแล้วก็สองสามวันสามวันสี่วันเอ๊ะไม่นอนมันแปลกๆนะมันน่าจะไม่ถูกแล้วแหละ เราก็ไม่เอานะต้องลดความอาการเพ่งหรือว่าความเคร่งเครียดลงปล่อยสบายๆก่อนเรามาสร้างเหตุใหม่เพราะทุกอย่างมันมาจากเหตุทั้งนั้นเราจะปล่อยวางอะไรได้ก็ต้องกลับมาสร้างเหตุต้องมาดูการเกิดการดับการเกิดการดับทำซ้ำๆอยู่อย่างนี้นะแล้วให้ได้นิพพิทาความเบื่อมันก็เลยต้องกลับมาตรงนี้ว่าทำไมพุทธเจ้าบอกต้องมีนิพพิทานะความเบื่อที่ไม่ใช่การไปเกลียดนะไปมีโทสะอีกไม่ใช่แต่เป็นการที่เห็นตามความเป็นจริงแล้ววางความพอใจวางฉันทะนะวางฉันทะนะวางความพอใจอย่างยิ่งวางราคะวางฉันทราคะในสิ่งที่เราเห็นมันเกิดดับอยู่อย่างเนี้ยให้ได้มันก็จะไปเข้านิพพิทาวิราคะเองคลายความพอใจแล้วมันก็จะไปเข้าโวสักขะเองคือสลัดคืนไม่ต้องการไม่อยากได้เองดังนั้นการไม่อยากได้ไม่ใช่ไปสร้างมันขึ้นมาพอไปสร้างมันขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันจะยังเป็นจิตอยู่อย่างดีแหละมันจะยังไม่ไปสู่สภาพธรรมที่ไม่ตายนะเพราะมันไม่ได้ได้มาด้วยการเบื่อหน่ายคลายความพอใจและการสลัดคืนหรือการปล่อยวางนั่นเอง
แต่มันไปสร้างอาการเพ่งแล้วก็ทำให้เกิดความรู้อยู่ตลอดถ้าใครทำก็ลองสังเกตดูว่าขณะที่รู้ตอนนั้นน่ะมันก็ยังเป็นจิตอยู่ดีนั่นแหละนะเพราะฉะนั้นเวลาปฏิบัติไปเนี่ยมันจะเดินหลงไปหลุดไปนอกทางอะไรก็ตามเนี่ยตัวอริยสัจเนี่ยมันจะเป็นตัวจับนะการเห็นการเกิดการดับแล้วความที่ไม่เคร่งเครียดไม่เครียดครัดเหมือนการจับนกด้วยมือมันต้องสบายปฏิบัติแล้วมันต้องสบายต้องปล่อยวางไม่ใช่ปฏิบัติแล้วมันเกิดความเคร่งเครียดเครียดครัดร่างกายชำรุดทรุดโทรมนะ อันนี้ก็เลยฝากบอกไว้เผื่อนักปฏิบัติบางคนเจอแบบนี้เข้าก็จะได้ทราบแล้วเราก็กลับมาสร้างเหตุเหมือนเดิมนั่นแหละอยู่กับลมหายใจดูการเกิดการดับมันหลุดไปก็คอยละนันทิกลับมาหลุดไปก็ละนันทิกลับมามันมีเยอะมากก็แบ่งกลุ่มเป็น2กลุ่มเป็นกุศลกับอกุศลแล้วก็คอยเขี่ยอกุศลออกนะมันก็เบาบางลงเยอะละนะส่วนของกุศลก็ไม่เป็นไรปล่อยมันคิดไปใคร่ควรไปแต่ถ้าเป็นอกุศลขึ้นมาเมื่อไหร่ปุ๊บรีบทิ้งเลยเหมือนไฟไหม้เสื้อผ้าเราปุ๊บรีบดับทันทีอันนี้ก็เป็นการฝึกตัวเราเองให้ค่อยๆพัฒนาเพาะบ่มอินทรีย์นะเพาะบ่มอินทรีย์ไปเรื่อยๆมานะตัวตนก็เป็นสิ่งสำคัญที่เราต้องพยายามละมันเป็นสังโยชน์เบื้องสูงก็จริงนะมันละได้ยากก็จริงแต่เราก็คงต้องทำมานะอย่างที่บอกมีหลายนัยยะนะมานะ3นะคิดว่ามองว่าเราต่ำกว่าเขาคิดว่าเราเสมอเขาคิดว่าเราสูงกว่าเขาอย่างอนาคามีเนี่ยนะเขายังละมานะได้ไม่หมดเนี่ยอนาคามีก็สูงกว่าจริงอนาคามีก็มองว่าเราสูงกว่าเขาก็ยังไม่ถูกนะก็ยังต้องลดละสกทาคามีโสดาบันก็สูงกว่าปุถุชนแล้วถ้ามองตัวเองว่าสูงกว่าก็ยังเกิดความรู้สึกมานะนะก็ต้องแก้ความรู้สึกนี้ในใจของตัวเองอีกดังนั้นอริยบุคคลผู้นั้นต้องแก้ด้วยตัวเองใครแก้ให้ไม่ได้ตรงนี้และต้องทันความคิดพวกเนี้ยมันจะคิดปรุงขึ้นมานิดเดียวนะถ้าไม่ทันมันก็เลยไปละจบไปละยึดถือไปละนะยึดถือเนื้อถือตัวไปละนะแต่ถ้าทันเราจะเห็นการปรุงแต่งขึ้นมาปุ๊บเราก็ทิ้งนะแต่นี่คือความรู้สึกในใจที่เราต้องฝึกกระทำแต่ฐานะอันควรกระทำที่เรียกว่ากุลเชษฐาปัจจายนธรรมความเคารพกันตามฐานะอ่อนน้อมสูงต่ำเนี่ยแล้วก็ให้ดำรงไว้ในสภาพที่มันควรจะเป็นเราเป็นมารดาบิดาเราก็ให้ลูกหลานเคารพกราบไหว้อันนี้ก็เหมาะสมแก่ธรรม
ไม่ใช่เราบอกว่าเราจะละมานะแล้วลูกไม่ต้องไหว้เราละนะมันก็จะไม่ได้ฝึกลูกอีกนะดังนั้นเราก็ต้องรักษาข้อธรรมพวกนี้เอาไว้ให้ครบเพราะมันเป็นบันไดของแต่ละบุคคลแต่ละขั้นแต่ละตอนทั้งนั้นน่ะนะได้ประโยชน์ทุกฝ่ายแม้แต่พระศาสดาก็ยังหาที่เคารพเลยใช่ไหมเพราะพระองค์บอกว่าผู้อยู่อย่างไม่มีที่เคารพย่อมอยู่เป็นทุกข์แต่พระองค์ก็มองไม่เห็นผู้ใดในโลกทั้งสามโลกกามภพรูปภพอรูปภพที่จะมีคุณธรรมเพียงพอที่พระองค์จะเคารพบูชาดังนั้นพระองค์จึงพิจารณาว่าธรรมเหล่าใดที่พระองค์ได้ตรัสรู้ดีแล้วเนี่ยพระองค์ก็จะเคารพธรรมเหล่านั้นและในหมู่สงฆ์ที่มีคุณอันใหญ่ในหมู่สงฆ์ที่มีคุณอันใหญ่อาจจะเป็นหมู่สงฆ์ที่ได้ความเป็นอรหัตผลเนี่ยนะพระอรหันต์ที่จะเทียบอานิสงส์เท่ากับพระศาสดาใช้กี่รูปหมื่นรูปที่พระองค์เปรียบเทียบการถวายทานการถวายทานกับพระพุทธเจ้ากว่าจะมาถึงพุทธเจ้าเนี่ยถวายทานกับอรหันต์อรหันต์ร้อยไม่เท่ากับพระปัจเจกหนึ่งพระปัจเจกร้อยไม่เท่ากับพระพุทธเจ้าหนึ่งถ้าถอยลงไปก็เท่ากับพระอรหันต์หมื่นรูป เท้าสักกะยังเคารพบูชาผู้ที่ละความโกรธได้นะบอกว่าพวกเทวดายังโกรธกับพวกอสูรและสัตว์เป็นอันมากยังมีการโกรธกันและกันเมื่อเขายังโกรธกันและกันท่านเหล่านั้นไม่โกรธดับเสียได้ในบุคคลผู้มีอาชญาในตนเมื่อชนทั้งหลายยังมีความถือมั่นท่านเหล่านั้นไม่ถือมั่นดูก่อนมัตตลีเราน้อมนมัสการท่านเหล่านั้นรู้สึกว่าท้าวสักกะเนี่ยจะไหว้ใครเนี่ยคำนึงถึงคุณธรรมเป็นหลักเลยมีคุณธรรมเป็นเครื่องวัด
บุคคลฆ่าอะไรแล้วจึงจะอยู่เป็นสุขฆ่าอะไรแล้วจึงจะไม่เศร้าโศกอยากอยู่เป็นสุขอยากไม่เศร้าโศกไหมให้ฆ่าสิ่งเหล่านี้บุคคลฆ่าความโกรธเสียแล้วย่อมอยู่เป็นสุขฆ่าความโกรธเสียแล้วย่อมไม่เศร้าโศกถ้าเราฆ่าความโกรธได้เนี่ยเราก็จะอยู่เป็นสุขแล้วก็ไม่เศร้าโศกนั้นเราโกรธใครความโกรธเนี่ยมันโกรธได้ทั้งบุคคลทั้งธรรมชาตินะหรือสิ่งที่ไม่ใช่บุคคลน่ะบางทีนะธรรมชาติมันไม่เป็นที่พอใจของเราเราก็โกรธมันนะหนาวไปร้อนไปเฉะแฉะไปเกิดความรำคาญใจหงุดหงิดนะสิ่งเหล่านี้เราก็ต้องฆ่าหมดนะละความไม่พอใจความโกรธยักษ์ตนหนึ่งมีผิวพรรณซามต่ำเตี้ยพุงพลุยนั่งอยู่บนอาสนะแห่งเท้าสักกะจอมเทพภิกขุทั้งหลายได้ยินว่าในที่นั้นพวกเทวดาชั้นดาวดึงส์พากันยกโทษตำหนิติเตียนว่าดูก่อนท่านผู้เจริญทั้งหลายน่าอัศจรรย์หนอท่านผู้เจริญทั้งหลายไม่เคยมีมาแล้วหนอยักษ์นี้มีผิวพรรณซามต่ำเตี้ยพุงพลุยนั่งอยู่บนอาสนะแห่งเท้าสักกะจอมเทพภิกขุทั้งหลายพวกเทวดาชั้นดาวดึงส์ยกโทษตำหนิติเตียนด้วยประการใดๆยักษ์นั้นยิ่งเป็นผู้มีรูปงามทั้งน่าดูน่าชมและน่าเลื่อมใสยิ่งกว่าเดิมด้วยประการนั้นๆภิกขุทั้งหลายครั้งนั้นแลพวกเทวดาชั้นดาวดึงส์พากันไปเข้าเฝ้าท้าวสักกะจอมเทพถึงที่ประทับครั้นแล้วได้กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้นิรทุกข์ขอประทานโอกาสต่อพระองค์ยักษ์ตนหนึ่งมีผิวพรรณซามต่ำเตี้ยพุงพลุยนั่งอยู่บนอาสนะของพระองค์ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญได้ทราบว่าณที่นั้นพวกเทวดาชั้นดาวดึงส์พากันยกโทษตำหนิติเตียนว่าท่านผู้เจริญทั้งหลายน่าอัศจรรย์หนอท่านผู้มีอายุทั้งหลายไม่เคยมีมาหนอยักษ์นี้มีผิวพรรณซามต่ำเตี้ยพุงพลุยนั่งอยู่บนอาสนะของท้าวสักกะจอมเทพ ข้าแต่พระองค์ผู้นิรทุกข์พวกเทวดาชั้นดาวดึงส์ยกโทษตำหนิติเตียนด้วยประการใดๆยักษ์นั้นยิ่งเป็นผู้มีรูปงามทั้งน่าดูน่าชมและน่าเลื่อมใสยิ่งกว่าเดิมด้วยประการนั้นๆข้าแต่พระองค์ผู้นิรทุกข์ยักษ์นั้นจักเป็นผู้มีความโกรธเป็นอาหารเป็นแน่เที่ยวภิกขุทั้งหลายครั้งนั้นแลท้าวสักกะจอมเทพเสด็จเข้าไปหายักษ์ผู้มีความโกรธเป็นอาหารนั้นจนถึงที่อยู่ครั้นแล้วทรงห่มผ้าเฉวียงพระอังสาข้างหนึ่งทรงคุกพระชานุมณฑลเบื้องขวาลงณแผ่นดินทรงประนมอัญชลีไปทางยักษ์ตนนั้นอยู่แล้วประกาศพระนามสามครั้งว่าดูก่อนท่านผู้นิรทุกข์เราคือเท้าสักกะจอมเทพดูก่อนท่านผู้นิรทุกข์เราคือเท้าสักกะจอมเทพภิกขุทั้งหลายเท้าสักกะจอมเทพทรงประกาศพระนามด้วยประการใดๆยักษ์ตนนั้นยิ่งมีผิวพรรณซามและต่ำเตี้ยพุงพลุยยิ่งกว่าเดิมยักษ์นั้นเป็นผู้มีผิวพรรณซามและต่ำเตี้ยพุงพลุยยิ่งกว่าเดิมแล้วได้หายไปณที่นั้นเองอันนี้เป็นพระสูตรที่ท้าวสักกะนะปราบยักษ์
ภิกขุทั้งหลายครั้งนั้นแลท้าวสักกะจอมเทพประทับนั่งบนอาสนะของพระองค์แล้วเมื่อจะทรงยังพวกเทวดาชั้นดาวดึงส์ให้ยินดีจึงได้ตรัสพระคาถานี้ว่าเราเป็นผู้มีจิตอันโทสะไม่กระทบกระทั่งเป็นผู้อันความหมุนคือมารเนี่ยนำไปไม่ได้โดยง่ายเราไม่โกรธมานานแลความโกรธย่อมไม่ตั้งอยู่ในเราถึงเราโกรธก็ไม่กล่าวคำหยาบความโกรธไม่ได้มีในใจท่านนานมากละนะแต่ถึงแม้จะโกรธท่านก็ไม่กล่าวคำหยาบนะเนี่ยรู้จักมีขันติมีสัญญมะเห็นไหมความสำรวมระวังมีธรรมะความข่มใจเป็นสิ่งสำคัญไม่แสดงออกมาและเราและไม่กล่าวคำไม่ชอบธรรมเราเห็นประโยชน์ของตนจึงข่มตนไว้นี่เป็นสิ่งที่ชนะได้โดยยากเราก็ดูตัวอย่างเท้าสักกะแล้วก็นำไปทำเอานะคือ จะได้มีคุณธรรมที่สูงยิ่งขึ้นเนี่ยใครว่าเทวดาไม่ป่วยพระศาสดาเล่าให้ฟังเลย บอกภิกขุทั้งหลายเรื่องเคยมีมาแล้วท้าวเวปจิตติจอมอสูรป่วยได้รับทุกข์เป็นไข้หนักเห็นนะเป็นเทวดาก็ป่วยเป็นนะเจ็บไข้ไม่มีโรงพยาบาลด้วยเนาะยุ่งเลยเนี่ยไม่มีหมอไม่มีพยาบาลเนี่ยทำยังไงอ่ะภิกขุทั้งหลายครั้งนั้นแลท้าวสักกะจอมเทพเสด็จเข้าไปเยี่ยมท้าวเวปจิตติจอมอสูรถึงที่ประทับจัดถามถึงความเจ็บไข้ท้าวเวปจิตติจอมอสูรเห็นท้าวสักกะจอมเทพกำลังเสด็จมาแต่ไกลเที่ยวครั้นแล้วได้ตรัสกับท้าวสักกะจอมเทพว่าข้าแต่พระองค์ผู้จอมเทพขอจงช่วยรักษาหม่อมฉันด้วยเถิดรักษากันเองสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณเชตวันสมัยนั้นแลภิกขุสองรูปโต้เถียงกันในการโต้เถียงกันนั้นภิกขุรูปหนึ่งได้พูดล่วงเกินครั้งนั้นแลภิกขุผู้พูดล่วงเกินนั้นได้แสดงโทษโดยความเป็นโทษคือขอรับผิดและก็ขอโทษในสำนักของภิกขุนั้นภิกขุนั้นไม่รับไม่ยอมรับโทษโดยความเป็นโทษไม่ให้อภัยเขาเป็นอย่างไรครั้งนั้นภิกขุเป็นอันมากพากันไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับครั้นแล้วได้ถวายบังคมพระผู้มีพระภาคแล้วนั่งอยู่ณที่ควรส่วนข้างหนึ่งเมื่อนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งเรียบร้อยแล้วได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอประทานพระวโรกาสภิกขุสองรูปโต้เถียงกันในการโต้เถียงกันนั้นภิกขุรูปหนึ่งได้พูดล่วงเกินข้าแต่พระองค์ผู้เจริญลำดับนั้นภิกขุผู้พูดล่วงเกินแสดงโทษโดยความเป็นโทษในสำนักของภิกขุนั้นภิกขุนั้นไม่รับพระพุทธเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกขุทั้งหลายคนพาลมีสองจำพวกนี้คือผู้ไม่รับเห็นโทษโดยความเป็นโทษหนึ่งผู้ไม่รับตามสมควรแก่ธรรมเมื่อผู้อื่นแสดงโทษหนึ่งนะ
ภิกขุทั้งหลายคนพาลมีสองจำพวกนี้แลภิกขุทั้งหลายบัณฑิตก็มีสองจำพวกคือผู้เห็นโทษโดยความเป็นโทษแล้วผู้รับตามสมควรแก่ธรรมเมื่อผู้อื่นแสดงโทษภิกขุทั้งหลายบัณฑิตมีสองจำพวกนี้แลนี่บอกคุณธรรมของคนพาลอีกอย่างหนึ่งคือไม่เห็นโทษโดยความเป็นโทษนี่หนึ่งแล้วก็ไม่รับนะไม่รับโทษเมื่อเขามาแสดงโทษดังนั้นเมื่อเขามาแสดงโทษเนี่ยต้องรับแล้วก็ต้องให้อภัยถ้าลูกศิษย์มาแสดงโทษโดยความเป็นโทษอุปัชฌาย์หรืออาจารย์เนี่ยต้องให้อภัยถ้าไม่ให้อภัยพุทธเจ้าปรับอาบัติทุกกฎปรับความผิดอุปัชฌาย์อีกนะดังนั้นพุทธเจ้าฝึกอะไรฝึกการให้อภัยอภัยทานอเวลทานอภัยปัชฌาทานนะมันต้องฝึกอ่ะนะเพราะมันเป็นสังโยชน์ที่มันอยู่ในปุถุชนทุกๆคนเป็นพื้นฐานเป็นสังโยชน์เบื้องต่ำนะเป็นสังโยชน์เบื้องต่ำก็จริงแต่มันก็สำคัญนะมันพาเราไปได้ถึงอนาคามีนะอนาคามีบุคคลซึ่งเราก็จะมาผุดเกิดอีกครั้งเดียวแล้วก็จะปรินิพพาน